10รอยยิ้มน่ารักของวินเมทวินนะฮะต้อนรับวันเกิด21กุมภาพันธ์และทุกๆวันเดือนกุมภาพันธ์2521นะครับนับว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของวินเมทวินเพราะเดือนนี้นะครับนอกจากจะมี14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับวันแห่งความรักที่เราจะได้มอบความรักให้แก่กันนะฮะก็ยังมีวันที่21กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของวินซึ่งปีนี้นะครับเขาจะมีอายุครบ22ปีและทั้ง2วันนะฮะเป็นวันที่วินได้รับความรักอย่างมากมายจาก Snowball Power แฟนคลับของวินรวมทั้งแฟนๆที่ติดตามผลงานของวินจากหลายประเทศทั่วโลกนะฮะซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมมากๆและแน่นอนว่าในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นรอยยิ้มของวินเสมอๆและคลิปนี้นะครับเรามารวมภาพรอยยิ้มแห่งความประทับใจของวินเมทวินกันสักหน่อยนะฮะรอยยิ้มแรกนะครับเป็นรอยยิ้มสดใสกับการแต่งตัวลุคทันสมัยกระฉับกระเฉงสีสะดุดตาวินเป็นคนยิ้มง่ายนะครับเป็นเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้รับรอยยิ้มจากเขาเสมอๆนะครับรอยยิ้มที่2นะครับเป็นรอยยิ้มแบบชิลๆกับลุคสุดเท่เสื้อยืดและเสื้อเชิ้ตแขนยาวแบบไม่ติดกระดุมลดความเป็นทางการของเสื้อเชิ้ตได้อย่างดีกับกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบนะฮะในวันสบายๆหรือในวันที่ต้องถ่ายแฟชั่นการโพสท่าของวินนะครับทำให้เรารู้สึกสบายมากขึ้นทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มสดใสของเขานะฮะรอยยิ้มที่3นะครับรอยยิ้มนี้มีความสว่างสวยในใบหน้านะครับทุกครั้งที่ได้เห็นวินยิ้มทั้งตาทั้งปากต่อให้ฉากหลังมืดมิดแค่ไหนนะครับเราก็ได้เห็นใบหน้าเรื่องเริงยิ้มแย้มสดใสความรู้สึกของคนที่ได้เห็นรูปนี้นะครับเราเชื่อว่าจะมีความรู้สึกว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความสว่างสวยเช่นกันรอยยิ้มที่4นะครับเป็นรอยยิ้มร่าเริงการแต่งตัวแนวเสื้อกันหนาวชวนสาวๆกรี๊ดนะครับอย่างที่รู้ๆกันนอกจากวินจะเป็นคนยิ้มง่ายเขาก็ยังเป็นคนหัวเราะง่ายอีกด้วยนะครับเวลาที่วินขำหรือเล่นสนุกๆกับเรื่องใดๆนะครับก็จะได้เห็นรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะสดใสนะฮะเสน่ห์แบบนี้เวลาที่ใครได้ร่วมงานกับวินก็จะได้รับพลังแห่งการกระตือรือร้นไปด้วยในตัวนะครับมาถึงรอยยิ้มที่5นะครับหน้านิ่งกับรอยยิ้มพิมพ์ใจแค่ระบายยิ้มบางๆหลิวตาสักนิดเสน่ห์ก็มาเต็มรอยยิ้มแบบนี้นะครับต่อให้ยิ้มไม่มากก็เหมือนมากเพราะแววตาที่เป็นประกายสดใสช่วยเพิ่มพูนความรู้สึกดีๆให้ได้เช่นกันรอยยิ้มต่อไปนะครับเซฮายทักทายแฟนคลับยิ้มนี้ดูมีความสุขขนาดเห็นแล้วต้องยิ้มตอบอัตโนมัติได้ทันทีความสดใสแบบนี้นะครับเราจะได้เห็นเสมอๆเมื่อวินทำกิจกรรมต่างๆแต่ก็ต้องเสียดายเพราะช่วงนี้ปัญหาโควิด-19 ยังมีอยู่นะครับการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้วินได้พบกับแฟนๆยังคงเป็นเรื่องยากคงต้องรอกันอีกสักระยะหนึ่งต่อไปรอยยิ้มตาสละอิจังหวะยิ้มตาสละอินี้นะครับมองแล้วใจละลายมากๆภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ต้องเรียกว่าได้จังหวะในการถ่ายจริงๆนะครับต้องขอบคุณตากล้องที่ถ่ายภาพนี้มาให้ได้ชมกันเห็นแล้วสบายตาสบายใจสุดๆต่อไปนะครับรอยยิ้มที่8นะฮะอันนี้ไม่ยิ้มนะครับเป็นการเน้นโพสหลอกก็พอใจแล้วในการโพสท่าถ่ายรูปแต่ละครั้งเราก็จะได้เห็นยิ้มหลายๆแบบนะครับจากวินยิ้มแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนชอบยิ้มสไตล์นี้เพราะมีเสน่ห์ที่ความหล่อโชว์ความเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์มากๆนะครับรอยยิ้มที่9นะครับเป็นรอยยิ้มของทายเองซึ่งภาพนี้ไม่ได้ยิ้มมากนะครับแต่ก็รู้สึกว่ายิ้มรอยยิ้มกลุ้มกลิ่มแบบนี้นะครับทำให้หวนคิดถึงซีรีส์พ่อเราคู่กัน Together the Series จุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเราได้รู้จักวินเมทวินนะครับดูกี่ครั้งก็รู้สึกว่าชอบรูปนี้มากๆใบหน้านิ่งๆแบบนี้ก็หล่อบาดใจได้เหมือนกันนะครับรอยยิ้มสุดท้ายนะครับเป็นรอยยิ้มปลื้มภาพนี้ตั้งชื่อให้ว่ายิ้มปลื้มก็น่าจะได้นะครับเพราะเบื้องหลังรอยยิ้มนี้เชื่อว่ามีความรู้สึกดีๆมากมายในใจวินเบื้องหลังรอยยิ้มสดใสนี้นะครับมาจากที่ Snowball Power แฟนคลับของวินจัดโปรเจกต์พิเศษนิทรรศการแสดงรูปภาพนะครับให้ภาพเล่าเรื่องการเติบโตของวินตั้งแต่เด็กจนโตนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะ รวมทั้งมีภาพใหม่ๆที่ถ่ายทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่องานนี้ภายใต้ชื่องาน Unseen Win Metwin in Wonderland ที่ท่ามหาราชเมื่อวันที่13ถึง14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นที่มาของ #Wonderland และเป็นบรรยากาศงานที่แสนอบอุ่นมากๆวันเกิดวินเมทวินนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์นี้ Snowball Power ทั้งไทยและต่างประเทศสร้างโปรเจกต์ฉลองให้นะครับด้วยการโชว์รูปวินตามสถานที่ต่างๆทั้งจอ LED บิลบอร์ดอาทิสถานีรถไฟฟ้าตัวรถไฟฟ้านะครับห้างสรรพสินค้าท่าเรือรถเมล์รถตุ๊กๆเรือเมล์รถแท็กซี่รถยนต์ส่วนบุคคลและอื่นๆอีกมากมายโดยมีโปรเจกต์ในหลายๆประเทศซึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือที่ประเทศจีนนะฮะส่งรูปวินเมทวินติดดาวเทียมส่งขึ้นอวกาศและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายมากมายรวมทั้งโปรเจกต์การกุศลอีกหลายงานนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันของแฟนคลับโดยใช้ #win22 happy birthday projects
ความตั้งใจของวินนะครับที่ทำให้แต่ละภาพแต่ละรอยยิ้มคือแต่ละช่วงเวลาที่ทุกคนได้ติดตามวินไปด้วยกันซึ่งวันเกิดปีนี้นะครับวินก็บอกว่าไม่ได้คิดว่าในชีวิตนี้จะมีคนอวยพรวันเกิดมากขนาดนี้วินได้กล่าวขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนซึ่งเขามักจะกล่าวคำว่าขอบคุณอยู่เสมอๆกับทุกๆผลงานอย่างดีที่สุดนะฮะและความน่ารักในความเป็นวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรคือความสุขที่ทุกๆคนได้รับจากวินเมทวินด้วยเช่นกันทางทีมข่าวพีนิวก็ขออวยพรวันเกิดให้น้องวินมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเป็นที่รักของแฟนคลับและทุกๆคนต่อไปอีกนานแสนนานเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ